อย่าคิดไปเองนะมันไม่ใช่แบบนั้นครับโอ้โหทางด้านของมาร์คัสแรชฟอร์ดครับแนวรุกของแมนยูได้ออกโรงมาตอบโต้ข่าวลือของสื่ออังกฤษครับชื่ออ้างบอกว่าเขาเรียกค่าเหนื่อยสูงกว่า 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับบอกเลยว่าในฤดูกาลนี้แรชฟอร์ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับยิงไปแล้ว27ประตูจาก44นัดช่วยแมนยูอยู่อันดับ3พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคว้าแชมป์คาราบาวคัพมาครองเป็นที่เรียบร้อยสัญญาของแรชฟอร์ดเหลือจนถึงปี2024แค่นั้นครับและสื่ออย่าง Daily Star ตอนแรกเนี่ยบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมของแรชฟอร์ดแบบนี้ครับทำให้แมนยูแล้วก็แรชฟอร์ดเนี่ยเริ่มเจรจาสัญญาใหม่กันแล้วโดยทางฝั่งของแรชฟอร์ดเรียกค่าเหนื่อยมากกว่า 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโอ้จะบ้ากระมังนะครับหลังจากข่าวนี้โพสต์ได้ไม่นานครับโอ้โหทางด้านของแรชฟอร์ดไม่รอช้าครับใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวตอบโต้กลับเลยด้วยการโพสต์ใต้คอมเมนต์ครับบอกว่าผมขอชี้แจงก่อนที่ข่าวนี้จะเริ่มแพร่หลายนะมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระทั้งหมดเลยสโมสรกับตัวผมต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและมันจะเป็นแบบนั้นต่อไปตอนนี้ผมให้สมาธิกับการทำอันดับในลีกให้ดีที่สุดและคว้าแชมป์อีกหลายรายการเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่แรชฟอร์ดได้ตอบใต้คอมเมนต์นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ทางแรชฟอร์ดเองบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษนะครับเพิ่งกลับมาซ้อมกับแมนยูเพื่อเตรียมทำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันอาทิตย์นี้นะฮะโอ้โหต้องมาตามจริงๆว่าฟอร์มจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับมาร์คัสแรชฟอร์ดตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับแรชฟอร์ดออกมาโต้ข่าวลือซะหน่อยนะครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้ขอค่าเหนื่อย 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับแมนยูซะหน่อยผมกับแมนยูเคารพซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับให้เกียรติกันอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่แรชฟอร์ดได้โพสต์ตอบใต้คอมเมนต์ข่าวของ Daily Star นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับดร.แรชนะครับจัดไปให้ไวรัล